ครับสวัสดีครับก็วันนี้ได้เลิกตัดหญ้าครับต้นไผ่ลวกหวานสุขสวัสดิ์ครับก็เป็นไผ่ที่กินหน่อสดได้รสชาติหวานครับตัวนี้ก็ปลูกด้วยเง่าครับอายุในการปลูกก็3เดือนครับ3เดือนครับ3เดือนกว่าหลังจากที่เราพาเพื่อนๆนะครับเข้ามาเยี่ยมชมครับตอนที่ยังไม่ได้ตัดหญ้าครับตัวนี้ก็ตัดหญ้าที่ผ่านมา28พฤษภาคมครับก็วันนี้ตัดหญ้าวันที่วันที่2สิงหาครับ2สิงหานะครับก็จะเห็นว่าเวลาผ่านไปเดือนเดียวหญ้ารกมากครับอันนี้เป็นไผ่ลวกหวานนะครับอายุ3เดือนกว่านะครับอันนี้ก็ช่วยคุณแดงครับมาช่วยตัดครับนี่ครับลกครับก็หญ้าก็มีทั้งคุณและประโยชน์นะครับเป็นอาหารของพืช นะครับถ้าเราตัดก็กลายเป็นปุ๋ยพืชสดครับนี่ครับต้นไผ่ลวกหวานก็จะมีต้นที่โตเก่งแล้วก็โตช้าครับขึ้นอยู่กับการสะสมอาหารของเขานะครับอันนี้ก็เป็นต้นที่โตเก่งครับอันนี้ก็ยังโตช้าหน่อยนะครับแต่ก็โอเคครับไม่เป็นไรครับก็บำรุงครับนี่ครับอันนี้ก็รู้สึกว่าตายครับตายครับตายบ้างนะครับนี่นะครับเป็นไผ่ลวกหวานนะครับที่เราตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับอายุปลูกด้วยเง่า3เดือนครับของเราก็จะอัปเดตนะครับการเจริญเติบโตนะครับการปลูกไผ่ไม่จะเป็นไผ่ลวกหวานในกิมซุ่งนะครับไผ่ซางมนนะครับที่เราปลูกนะครับของปีนี้นะครับนี่ครับต้นที่สมบูรณ์ครับก็บำรุงต่อไปครับอันนี้ก็มายืนต้นนะที่เราปลูกนะฮะนี่ครับอันนี้ก็ได้ต้นนี้ได้2กิ่งครับได้2กิ่งก็เดี๋ยวจะแตกหน่อมีครับนี่ครับไผ่ปลูกง่ายตัวไวครับระยะเวลา7ถึง12เดือนครับก็เกิดหน่อครับนี่ครับเป็นบรรยากาศการตัดยอดเป็นบางส่วนนะครับเสียงดังหน่อยครับนี่ครับต้นไผ่โยกหวานหลังจากที่ตัดครับครับของไผ่ลวกหวานอายุ3เดือนกว่าครับเราจำหน่ายต้นพันนะครับปีนี้แล้วก็ปลูกด้วยนะครับปีนี้ปลูกเพิ่มครับเพราะว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าครับมีต้นนี้สวยสมบูรณ์นะครับเนี่ยเราบริหารเต็มที่ครับพาเพื่อนๆมาชมครับไอ้ลวกหวานนะครับหน่อกินสดได้รสชาติหวานนะครับเวลาเอาไปต้มไปเผานะครับหน่อเขาจะหวานหอมเหมือนกับข้าวโพดต้มข้าวโพดปิ้งครับเผาก็ปิ้งนะครับถ้าต้มก็เหมือนข้าวโพดต้มครับนี่ครับอันนี้จะเป็นขี้ไก่ครับเราเตรียมไว้ที่จะใส่ปุ๋ยยาปุ๋ยขี้ไก่นี่ฮะก็ทักทายเช้านี้ครับในการตัดหญ้าไผ่ลวกหวานครับอันนี้ก็จะมีต้นน้อยหนาครับน้อยหนาก็ไม่ออกครับไปเลยครับทักทายเพื่อนยามเช้าครับในวันที่2สิงหาครับกับภารกิจกำจัดหญ้านะครับให้กับไผ่ลวกหวานเพราะว่าหญ้าเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ตัดมันก็จะมาคอยแย่งอาหารของไผ่หรือต้นไม้เราปลูกนะครับแต่ให้เราตัดแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยพืชสดชั้นดีนะครับให้กับพืชนะครับปีนึงก็
หญ้าผลิตปุ๋ยให้เราเยอะมากนะครับถ้าเราไปใช้ยาฆ่าหญ้าก็ทำลายดินนะครับถ้าเราดินไม่ดีพืชก็ไม่โตเพราะว่าดินดีดินก็เลี้ยงพืชให้โตนะครับพืชโตพืชก็มาเลี้ยงเรานะครับวันนี้ราชสวัสดิ์เราก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับและขอให้เพื่อนทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับปราศจากโรคโควิดครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ